สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะสวัสดีพี่น้องนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รอบนมัสการคริสตจักรสานสัมพันธ์ธนบุรีนะคะวันนี้พี่น้องสบายดีไหมคะสบายดีนะคะพี่น้องคะเช้าวันนี้พี่น้องมาร่วมนมัสการด้วยความรู้สึกเป็นยังไงกันบ้างคะตื่นเต้นเหรอคะตื่นเต้นใช่ไหมคะอยากจะนมัสการพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะพี่น้องหันไปบอกคนข้างๆดีไหมคะคนข้างซ้ายและข้างขวาของเรานะคะบอกว่าพระเจ้ารักคุณเอเมนนะคะพี่น้องคะเช้าวันนี้นะคะอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องได้รับฟังนะคะก่อนที่เราจะเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะในสดุดีบทที่150นะคะได้บอกว่าสรรเสริญพระยาเวจงสรรเสริญพระเจ้าในสถานนมัสการของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ในพื้นฟ้าอันอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์เพราะกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ตามความยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่และพิณใหญ่จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรำมนาและการเต้นรำจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครื่องสายและปีจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่งจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉาบจงให้ทุกสิ่งที่หายใจสรรเสริญพระยาเวสรรเสริญพระยาเวพี่น้องคะพี่น้องพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าหรือยังคะพี่น้องพร้อมที่จะนมัสการพระเจ้าหรือยังคะให้เราได้ยืนขึ้นและนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะพระผู้
ะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าให้ทุกดวงตาได้เห็นความรักยิ่งใหญ่ชีวิตเปล่งเสียงร้องเพลงบทใหม่ถวายจอมราชาเราร้องฮาเลลูยานมัสการพระองค์ให้เครื่องดนตรีประสานดังกองกังวานทั่วทั้งโลกาเป็นเสียงแห่งความสดชื่นI'm not afraid to die.
่งเติมความงดงามความรักที่สุดหัวใจเป็นแสงสว่างในความมืดมนเติมเต็มทุกคนสู่ความหวังใจสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราร้องบทเพลงนมัสการพระเจ้าโอ้ใช่แล้วพระเจ้าเราเชื่อมั่นว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นพระองค์เจ้าข้าเรารู้ว่าเมื่อเรานมัสการพระองค์ชีวิตของเราได้สัมผัสความรักของพระองค์พระองค์เจ้าค่ะและในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าค่ะเราต้องการที่จะเข้าไปใกล้พระองค์เราต้องการที่จะอยู่ต่อหน้าพระพักของพระองค์เราต้องการที่จะก้มกราบอยู่ต่อหน้าพระบาทของพระองค์โอ้พระองค์เจ้าค่ะขอให้เราได้ชื่นชมในความงามของพระองค์ขอให้เราได้ชื่นชมในสง่าราศีของพระองค์ในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าค่ะให้หัวใจของเราได้ถูกยกขึ้นให้หัวใจของเราได้นมัสการพระองค์ออกมาจากจิตวิญญาณของเราโอ้ฮาเลลูยาอยากจะนั่งลง
ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องชีวิตแท้พระบาทพระเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจข้าจะนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะพระองค์คือทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้องเจ้าของข้าราชาแห่งดวงใจพระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินแปรปรีโหร้องเปล่งเสียงนมัสการพระองค์พระสิริเป็นของพระองค์พระเจ้าผู้เที่ยงธรรมข้าขอนมัสการให้แผ่นดินแปรปรีโหร้องเปล่งเสียงถวายสรรเสริญทั้งสิ้นที่หัวใจข้าต้อง
จะทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ประทับบนบัลลังก์ที่ฟ้าสวรรค์แต่พระเจ้าองค์เดียวกันนี้ทรงสถิตอยู่ภายในเราทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเสริมกำลังเรี่ยวแรงทุกครั้งที่เราได้เข้าไปหาพระองค์ทุกครั้งที่เราได้เข้าไปนมัสการพระองค์จิตวิญญาณของเราได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่หัวใจของเราได้รับการเยียวยารักษาไม่ว่าปัญหาหนักแค่ไหนเมื่อเราได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าไม่มีปัญหาใดๆที่พระเจ้าทำไม่ได้ไม่มีปัญหาใดๆที่พระเจ้าแก้ไขไม่ได้พระเจ้าประทานสติปัญญาพระเจ้าประทานสันติสุขพระพุทธวจนะของพระเจ้าได้บอกกับเราไว้ว่าแม้ว่าเราจะต้องเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราช
เราไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆขอบคุณพระเจ้าที่ประหัตของพระองค์นั้นยื่นมาที่เราเสมอทุกครั้งขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ในชีวิตของเราแม้ว่าเราจะเป็นคนที่ไม่คู่ควรแก่พระคุณของพระเจ้าแต่ความรักที่เกินความเข้าใจของพระองค์ได้ทรงมอบพระคุณนั้นให้ในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงประทานความรอดไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีหรือเราเป็นคนที่คู่ควรแต่พระเจ้าประทานความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราพระเจ้าความรักของพระองค์นั้นไม่เคยหมดไปจากชีวิตของเราไม่เคยน้อยลงในชีวิตของเราให้ความรักของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราในเช้าวันนี้เมื่อเราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าเมื่อเราเข้ามาใกล้พระองค์ให้เราสัมผัสให้เราได้รับการเติมเต็มและให้ความรักนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ความรักนั้นเป็นกำลังเรี่ยวแรงในการที่เราจะก้าวออกไปก้าวไปสู่โลกภายนอกที่เราจะต้องเผชิญกับการทดลองมากมายที่เราจะต้องเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคมากมายอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งในการที่พี่น้องจะฟังเสียงของพระเจ้าให้ดนตรีได้บรรเลงไปนะคะสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าผู้ทรงสมควรสรรเสริญพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงพระเจ้าผู้ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้วันนี้และสืบไปเป็นนิจวันนี้เราจึงมั่นใจในการทรงเป็นพระเจ้าเราจึงไม่หวั่นไหวพี่น้องที่รู้สึกหวั่นไหวรู้สึกกังวลใจรู้สึกหัวใจไม่นิ่งความรู้สึกที่พี่น้องเต็มไปด้วยการพยายามควบคุมอนาคตพยายามทุกอย่างที่จะปิดป้องกันหลายๆปัญหาและรูรั่วแต่หลายครั้งพี่น้องได้สัมผัสว่าสิ่งนั้นไม่สามารถทำได้ยังมีอีกหลายเรื่องที่พี่น้องต้องเผชิญกับความผิดหวังยังมีเรื่องราวที่เข้ามาโจมตีและทำให้รู้สึกทุกข์ใจพี่น้องเต็มไปด้วยความกังวลใจเต็มไปด้วยความรู้สึกที่พูดเสมอว่าอยากควบคุมทุกอย่างด้วยตัวเองวันนี้พระเจ้าอยากหนุนใจว่าสิ่งดีที่พี่น้องพยายามทำจงทำต่อไป
และเรียนรู้ว่ามีหลายอย่างเกินการควบคุมเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในพระเจ้าเรียนรู้ที่จะให้พระเจ้ามานำชีวิตเรียนรู้ที่จะก้าวเดินเหมือนอับราฮัมที่ไม่รู้ว่าแผ่นดินข้างหน้าคานาอันที่อุดมสมบูรณ์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรแต่รู้อยู่กับใจว่าพระเจ้าที่นำเขาอยู่เป็นพระเจ้าที่รักเขามีแผนการดีเพื่อเขาและจะนำเขาไปสู่ดินแดนที่ดีที่สุดวันนี้พี่น้องอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้าเมื่อพระเจ้าพูดกับท่านยกมือตอบสนองเสียงของพระเจ้ายกมือขึ้นนะคะแล้วบอกว่าลูกจะวางใจลูกจะวางใจลูกจะละความกังวลทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยท่านเพราะว่าพระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นหัวใจของท่านพระเจ้ามีแผนการดีที่สุดที่มอบให้กับท่านจงมอบชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะนำชีวิตของท่านไปสู่ที่ที่ดีที่สุดและที่นั่นท่านจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ขอพระเจ้าทรงเป็นผู้ปลอบประโลมหัวใจในเช้านี้ผู้ที่ร้องทูลและอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ขอพระเจ้าโอบกอดในเช้านี้ผู้ที่ต้องการการนำหน้าในชีวิตจากพระเจ้าขอให้พี่น้องเป็นผู้ตามที่ดีที่สุดขอการอวยพรผ่านบทเพลงนมัสการผ่านหัวใจที่มอบถวายและผ่านทุกสิ่งที่เราทำร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้านะคะ